อยู่ในแวดวงศึกษามานานนะครับ20ปีเนี่ยคนก็ตั้งคำถามกันเยอะว่าเราเนี่ยจะเรียนหนังสือไว้เพื่ออะไรเรียนไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ใช้อยู่ดีอย่างนี้ครับการเรียนในปัจจุบันเนี่ยในระบบมันต้องไม่เป็นการเรียนเผื่อแต่มันต้องเป็นการเรียนเพื่อนำไปใช้ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนทำให้เขาได้คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์แล้วก็นำสิ่งที่คิดเนี่ยไปใช้ในอาชีพแล้วก็ธุรกิจและสังคมให้ได้การศึกษาใหม่เนี่ยจะต้องเป็นการศึกษาที่เปิดโอกาสให้คนสามารถเข้าออกได้นะครับมีความยืดหยุ่นแล้วสามารถจะสร้างประสบการณ์แล้วก็ทักษะแล้วก็เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเราก็เลยพัฒนาหลักสูตร NEO ขึ้นมานะครับซึ่ง NEO เนี่ยมาจากคำสองคำนะคำแรกก็คือ New Education คำที่สองคือ Opportunity New Education ก็คือรูปแบบของการศึกษาที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วน Opportunity ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็น อนาคตที่ทุกคนจะต้องเผชิญลองจินตนาการว่าในอนาคตเนี่ยเราอยู่ในสังคมที่มีคนอายุยืนเนี่ยครองโลกเดียวกันเนี่ยเทคโนโลยีที่เราใช้นะครับในอนาคตสามารถเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้บริษัทไม่ต้องมีพนักงานประจำหรือว่าเราอยู่ในเมืองที่ไม่มีขยะจากการใช้ชีวิตของเราเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความท้าทายเนี่ยมันย่อมมีโอกาสเสมอและนีโอเองเนี่ยจะช่วยให้คนที่มองเห็นโอกาสเนี่ยนำสิ่งที่เห็นเนี่ยมาพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่แล้วก็ทำให้มันเป็นไปได้จริงครับ